สาวไทย2532ยลดารองหานามการเวลาทำอะไรไม่ได้ปัจจุบันสวยและรวยมากวันที่8สิงหาคม67 15นาฬิกา37นาทีปัจจุบันของยลดารองหานามนางสาวไทยในดวงใจมงมาแล้ว35ปีความงามยังประจักษ์สวยและรวยมหาศาลย้อนกลับไปเมื่อปี2532ประเทศไทยมีนางสาวไทยที่ชื่อยลดารองหานามสาวงามวัย18ม้ามือที่ปาดตัวเต็งขึ้นมาคว้ามงกุฎไปได้อย่างไม่คานสายตายลดาหรือน้องเป็นสาวรักการกีฬาเป็นชีวิตจิตใจวันที่ประกวดเธอดูโดดเด่นและไร้กังวลใดๆเพราะคิดว่ายังไงก็ไม่ได้และกำลังนึกถึงงานกีฬาของมหาวิทยาลัยแม้แต่ตอนประกาศชื่อผู้ที่ได้ตำแหน่งเธอก็ยังงงๆกับสิ่งที่เกิดขึ้นชีวิตส่วนตัวน้องยลดาสมรสกับด็อกเตอร์กฤษณวจีไกรลาศเลขาธิการหอการค้าไทยนักธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ชื่อดังซึ่งสาเหตุที่เธอหันหลังให้กับวงการบันเทิงก็เพราะคิดว่าตัวเองไม่เหมาะกับวงการนี้และเพื่อช่วยสานต่อธุรกิจครอบครัวสามีมูลค่ามหาศาลหลักๆคือทำหมู่บ้านจัดสรรชื่อโครงการบัวทองธานีหรือ BTN Property อยู่ในโซนจังหวัดนนทบุรีที่ตอนนี้มีหลายหมื่นหลังแล้วล่าสุดเมื่อเดือนกรกฎาคมคุณน้องยลดาก็ยังได้ไปเป็นหนึ่งในคณะกรรมการผู้ทรงเกียรติของการประกวดนางสาวนครศรีธรรมราช2567อีกด้วยปัจจุบันยลดารองหานามในวัย53ปียังคงสวยสง่าความงามเป็นที่ประจักษ์สมกับตำแหน่งนางสาวไทยในดวงใจใครหลายคนมาจนถึงปัจจุบัน เอาแล้วมงคลกิจโร่รองผู้บัญชาการตำรวจฟันอาญาพิธากับพวกข้อหากบฏลั่นไม่ได้หิวแสงการเมืองวันที่8สิงหาคม2567 15นาฬิกา9นาทีมงคลกิจยื่นผู้บัญชาการตำรวจดำเนินคดีอาญาข้อหากบฏพิธากับกรรมการบริหารพรรคก้าวไกลหลังศาลรัฐธรรมนูญตัดสินยุบพรรคยันไม่ได้หิวแสงวันที่8สิงหาคม2567ที่สำนักงานตำรวจแห่งชาตินายมงคลกิจสุขสินธารานนท์ที่ปรึกษาหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ปชปนำคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญที่ตัดสินยุบพรรคก้าวไกลและตัดสิทธิกรรมการบริหารพรรค10ปีในคดีล้มล้างการปกครองเข้าร้องทุกข์กล่าวโทษกับพลตำรวจเอกต่อศักดิ์สุขวิมลผู้บัญชาการตำรวจโดยขอให้ตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงและดำเนินคดีกับนายพิธาลิ้มเจริญรัตน์นายชัยธวัฒน์ตุลาธนหัวหน้าพรรคก้าวไกลและผู้เกี่ยวข้องทั้งหมดรวม11คนว่าเข้าข่ายความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา113วรรคหนึ่งฐานล้มล้างสถาบันการปกครองและเป็นกบฏหรือไม่นายมงคลกิจเปิดเผยว่าคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญที่ออกมาแสดงให้เห็นว่าพฤติกรรมของพรรคก้าวไกลในการหาเสียงเรื่องยกเลิกมาตรา112เป็นพฤติกรรมร้ายแรงและคำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญมีผลผูกพันกับทุกองค์กรดังนั้นในฐานะผู้บัญชาการตำรวจเป็นผู้รักษากฎหมายขอให้ดำเนินคดีอาญาด้วยซึ่งตนพร้อมจะเป็นพยานในคดีส่วนประชาชน14ล้านเสียงที่เลือกพรรคก้าวไกลถือว่าไม่เข้าข่ายสนับสนุนการกระทำความผิดเพราะเลือกตั้งมาด้วยความบริสุทธิ์และพรรคก้าวไกลมีนโยบายอื่นกว่า300ข้อประกอบกับกฎหมายดังกล่าวมีผลบังคับเฉพาะพรรคการเมืองเท่านั้นยืนยันว่าตนออกมาร้องทุกครั้งนี้ไม่ได้หิวแสงและไม่ได้ต้องการเหยียบย่ำซ้ำเติมแต่ตนต่อต้านการนำนโยบายยกเลิกมาตรา112มาหาเสียงตั้งแต่แรกแล้วนายมงคลกิจกล่าวต่อว่าหลังจากนี้ตนมองว่าส.ส.พรรคก้าวไกลที่จะย้ายไปอยู่พรรคใหม่สามารถนำนโยบายเดิม300ข้อมาสานต่อได้
พราะถือเป็นนโยบายที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมแต่ต้องไม่ใช้นโยบายปฏิรูปสถาบันและนโยบายยกเลิกแก้ไขมาตรา112เพราะจะทำให้กรรมการบริหารพรรคชุดใหม่และส.ส.ในพรรคไม่ปลอดภัยยิ่งหากพรรคก้าวไกลยังยึดมั่นแก้ไขมาตรา112เพื่อช่วยเหลือนายธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจอดีตหัวหน้าพรรคอนาคตใหม่ก็ยิ่งเป็นเรื่องไม่เหมาะสมแต่หากพรรคคิดได้ไม่แตะต้องการปฏิรูปสถาบันและมาตรา112ก็จะเป็นประโยชน์ต่อคดีของนายพิธาทำให้อาจได้รับการผ่อนปรนด้วยนายมงคลกิจกล่าวว่าสงสารนายพิธาไม่อยากให้ถลำลึกไปมากกว่านี้เพราะเห็นว่าช่วงหลังๆนายพิธาก็ดูสำนึกและแสดงให้เห็นถึงความจงรักภักดีสิ่งที่ทำไปก่อนหน้านี้อาจทำด้วยความรู้เท่าไม่ถึงการหรืออาจมีบุคคลบางกลุ่มชักใยอยู่เบื้องหลังซึ่งตอนนั้นนายพิธาอายุยังน้อยก็ผิดพลาดกันได้และหากปัจจุบันรู้สำนึกก็อาจเป็นเหตุให้โทษเบาบางลงหากมีการดำเนินคดีจู่ๆหายใจไม่ออกชายไม่ดื่มเหล้าสูบบุหรี่ช็อกเจอไตวายหมอชี้ตัวร้ายคือเครื่องดื่มโปรดชายวัย38ไม่ดื่มเหล้าสูบบุหรี่จู่ๆหายใจไม่ออกช็อกตรวจเจอไตวายหมอชี้ตัวร้ายคือเครื่องดื่มที่แสนโปรดปรานอาจุนนามสมมุติชายชาวไต้หวันวัย38ปีไม่มีนิสัยชอบสูบบุหรี่หรือดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เลยแต่กลับชื่นชอบการอาหารที่มีน้ำตาลสูงและไขมันโดยเฉพาะเครื่องดื่มที่มีน้ำตาลสูงทำให้ตั้งแต่ในช่วงอายุ20ปีก็ตรวจพบว่าน้ำตาลในเลือดสูงแต่เขายังคงไม่คิดว่ามันอันตรายมากนักและเพิกเฉยต่อสภาพร่างกายของตนเองจนกระทั่งเมื่อปีที่แล้วเขาสังเกตได้ว่าขาของตนเองค่อยๆบวมขึ้นกว่าเดิมและมีอาการหายใจไม่ออกถี่ขึ้นสุดท้ายเมื่อตัดสินใจไปตรวจสุขภาพที่โรงพยาบาลจึงพบภาวะไตวายแพทย์แจ้งว่าจำเป็นต้องฟอกไตเพื่อรักษาการทำงานของไตเครื่องดื่มที่มีน้ำตาลเป็นอันตรายต่อร่างกายและเพิ่มความเสี่ยงต่อโรคไตหวังอี้ชุนนักไตวิทยาที่โรงพยาบาลไทเปจือจี้ไต้หวันชี้ให้เห็นการสำรวจทางสถิติที่แสดงให้เห็นว่า1 ใน 10ของชาวไต้หวันเป็นโรคเบาหวานและในบรรดาผู้ป่วยโรคเบาหวาน1 ใน 7มีโรคไตที่เกิดจากโรคเบาหวานปัจจุบันไต้หวันมีผู้เข้ารับการฟอกไตมากกว่า 80,000 รายโดยเกือบครึ่งหนึ่งเกี่ยวข้องกับโรคเบาหวานส่วนผสมหลักของเครื่องดื่มที่มีน้ำตาลส่วนใหญ่เป็นน้ำตาลทรายขาวบริสุทธิ์ครีมเทียมและรสเคมีปรุงแต่งไม่เพียงแต่มีแคลอรี่สูงเท่านั้นแต่ยังเป็นอันตรายต่อร่างกายรวมถึงเพิ่มโอกาสเป็นโรคอ้วนภาวะเมตาบอลิกซินโดรมไขมันในเลือดและเพิ่มความเสี่ยงต่อโรคหัวใจหลอดเลือดเบาหวานและโรคไตจากโรคเบาหวานกำลังเพิ่มขึ้นในผู้ป่วยเบาหวานที่อายุต่ำกว่า40ปีหวังยี่ชุนกล่าวว่าโรคเบาหวานไม่ได้เป็นโรคเฉพาะสำหรับผู้สูงอายุอีกต่อไปตามสถิติพบว่า1 ใน 100ของคนหนุ่มสาวที่มีอายุต่ำกว่า40ปีเป็นโรคเบาหวานและสัดส่วนนี้ยังคงเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องในไม่กี่ปีที่ผ่านมาโรคเบาหวานจะส่งผลต่อระบบต่างๆของร่างกายโดยไม่รู้ตัวทำให้เกิดโรคไตจากเบาหวานทำให้โปรตีนในปัสสาวะเพิ่มขึ้นและการทำงานของไตลดลงหากสะสมเป็นเวลานานก็อาจลุกลามไปสู่โรคไตวายระยะสุดท้ายแพทย์อเมริกันแนะนำเครื่องดื่ม3ชนิดที่ตับและระบบย่อยอาหารชอบทุกอย่างมีขายในไทยพอนงอายุน้อยล้มตึงเป็นอัมพาตเพราะ2 เมนูโปรดหมอเตือนหนุ่มสาวกินแทบทุกคน